สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมพัชรปัญญายงและทีมงานรวยหุ้นนะครับติดตามมาต่อครับปัจจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและบรรยากาศการลงทุนนะครับในช่วงท้ายสัปดาห์นี้แต่จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงวันนี้นั้นยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบที่ไม่กว้างมากนักนะครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับประเด็นสำคัญนอกประเทศนั่นคือในส่วนของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับมาดูดัชนีกันครับล่าสุดนะฮะในส่วนของตัวนายตัวดาวโจนส์เองเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับเรื่องของกฎหมายจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรกฎนิติบุคคลนะครับภาษีนิติบุคคลในอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นั้นคาดว่าจะมีการประกาศอะไรกันคืบหน้าออกมาเนี่ยภายใน2สัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงครับความเสี่ยงที่ถูก impeachment หรือการที่จะขับไล่ในส่วนของประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งนะครับต้องจับตาดูนะฮะและให้น้ำหนักค่อนข้างมากทีเดียวต่อไปครับเป็นส่วนของเซตของเรานะฮะที่ผมได้เกริ่นนำไปว่าเซตนั้นยังแกว่งตัวในกรอบที่ไม่กว้างนะครับแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับมุมมองของไอร่านั้นจะมองว่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับนั่นคือในส่วนของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะมีการประกาศกันออกมาสต็อกน้ำมันในอเมริกานั้นก็มากเกินกว่าที่คาดครับเป็นสัปดาห์ที่7นะครับทำให้ราคานั้นก็ย่อลงมาเล็กน้อยราคาทองครับมีการปรับบวกขึ้นนะครับล่าสุดนะฮะในตลาดโลกนั้นอยู่ที่ 1,249 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ผ่านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่บาทแข็งค่ามันก็เลยมาที่ 21,200 บาทต่อบาทครับมาดู5ดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดณวินาทีปัจจุบันกันนะครับเริ่มกันขึ้นมาที่ CPF ครับมีแรงขายเล็กน้อยลงมา3สลึงนะครับต่อด้วยบ้านปูครับก็มีการปรับบวกขึ้นมา30สตางค์นะครับทางด้านของ 2S ครับบวกขึ้นมา2สลึงนะครับ Tasco ครับลงไป1สลึงนะครับและสุดท้ายกันก็คือในส่วนของชอการช่างนะฮะย่อลงมา1สลึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะอย่างที่เกริ่นนำไปนะครับมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราทางโฟนอินทางด้านของไอร่าจะมองต่างหรือมองเหมือนกับผมอย่างไรช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับเข้าสู่เบรกที่2นะครับในช่วงของรวยหุ้นกับไอร่านะครับอย่างที่เกริ่นนำไปมีแขกรับเชิญโฟนอินกันนะครับมาดูมุมมองของทางด้านของคุณพลเทพวงนาคนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบล.ไอร่าอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณพลเทพครับสวัสดีคุณพัชระแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยครับเป็นไงครับท้ายสัปดาห์นี้มีมุมมองอย่างไรในส่วนของการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับคือต้องมองว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับช่วงวีคสองวีคที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเนี่ยเป็นภาพของการคอนโซลิเดตนะครับผมเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็พอจะอธิบายได้ว่ามันเกิดจะได้บ้างนะครับโอเคเราเห็นหุ้นขึ้นมาจากช่วงสิ้นปีนั่นคือธันวามาถึงมกราครับที่หายจากแถว1,600เนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ100จุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคก็เป็นเรื่องของทางฝั่งอเมริกาเราก็พลอยฟ้าไปฝนได้ดีไปด้วยแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่มันเกิดเรียลลิตี้เช็คก็คือการกลับมาดูว่าตัวฟันเดเมนทัลของเราเองในไทยเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็พัฒนาไม่ทันนะครับก็คือว่าตัวข่าวดีต่างๆมันไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของดิจิตี้ที่ขึ้นไปทั้งโลกก็มีการปรับฐานลงมาอยู่ที่สัก1,560จุดตรงนี้เองก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของการที่ว่าตอนนี้มันก็3,600มันก็โอเวอร์วอทจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนั้นเองเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่ต้องเรียกว่าโอเวอร์โพซิชันนะครับหรือเรียกว่าโอเวอร์โอนตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ปกติที่เราเห็นช่วงนี้ว่ามันจะเป็นท่าอย่างนี้ก็คือว่าหุ้นแต่ละกลุ่มก็จะไม่มีคอร์เรลชันกันก็คือว่าอยู่ที่ว่าภาพคล่องเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไปกระจุกอยู่ที่กลุ่มไหนก็จะเป็นการที่ขึ้นกลุ่มหนึ่งลงกลุ่มหนึ่งโดยสรุปตลาดหุ้นก็ไม่ไปไหนอย่างเป็นภาพอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็มองว่าอีกวิกสองวิกก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับผมเป็นการเทรดดิ้งสลับกลุ่มกันไปเพื่อกินกำไรในระยะสั้นเพราะอย่างที่เราเตือนกันไปตลอดนะครับว่าโอเวอร์โอนจริงๆนะฮะเต็มพอร์ตกันเหลือเกินแล้วก็โอเวอร์ไพรซ์กันไปแล้วในส่วนของราคานำหน้ากับความเป็นจริงนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพลเทพบอกไปว่ามันมาจากภายนอกนั่นแหละก็คือได้รับกระแสนะฮะมาจากการปรับขึ้นของดาวโจนส์เองก็ดีนะฮะการแรลลี่ของดาวโจนส์แล้วก็ทางภูมิภาคของเราเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปรอคอยอะไรครับผมว่าสองเรื่องที่เราต้องจับตาเลยนี่คือก็คงเป็นเรื่องของอเมริกานะครับแล้วก็พูดง่ายคือมาจากเรื่องของทรัมป์แล้วก็เฟดนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องบวกได้ในช่วงสัก1-2วีข้างหน้าคือล่าสุดเองเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศว่าน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการปรับลดกฎระเบียบแล้วก็ภาษีแต่ว่าภาษีในประเทศเขานะฮะซึ่งโอเคเราอาจจะพลอยฟ้าไปฝนได้ดีไปด้วยในช่วงหนึ่งนะแต่ว่าในระยะยาวเราอาจจะไม่ได้อะไรมากนะแต่ก็นั่นก็เป็นปัจจัยบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องเฟดเองเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยก็จากรายงานการประชุมครั้งก่อนเฟดก็มุมมองลำชองพอสมควรเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้กลัวเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยความหมายหนึ่งเนี่ยตรงนั้นก็คือว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันดีมากแล้วเขาก็เลยยอมที่จะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าระหว่างเนี้ยก็ยอมรับว่าความไม่แน่นอนในเรื่องของแผนการคลังของทรัมป์เนี่ยทำให้กรรมการในเฟดต่างๆเนี่ยก็ยังจะติดอักอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็เลยมองว่า
ต่อให้มีความชัดเจนยังไงเนี่ยพอท้ายที่สุดเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกเนี่ยมันขยับขึ้นได้ก็เป็นผลดีต่อไทยแต่ระหว่างนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับภาพตลาดณปัจจุบันเองนะที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่นะฮะแล้วก็พูดง่ายๆคือพอขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ตั้งฐานกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงที่อาจจะต้องติดตามนิดนึงก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องของฝ่ายขวาจัดต่างๆในยุโรปก็คือการเมืองในยุโรปช่วงปีนี้ก็จะมีความใช้ความว่าพันธุ์ความสมควรเพราะว่ามีการเลือกตั้งในหลายประเทศนะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าแอนตี้ยูโรคือไม่อยากอยู่ในยูโรเนี่ยครับผมก็อยากทำเหมือนอังกฤษก็คือ Brexit แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นถึงแม้เกิดจริงด้วยนะครับครับผมเช่นอาจจะฝรั่งเศส Exit ด้วยเนเธอร์แลนด์ Exit ด้วยก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เราเห็นในอังกฤษก็คือว่าก็ตกใจกันอยู่ช่วงนึงแล้วก็มาตระหนักได้ว่าอีก 2-3 ปีเนี่ยเป็นอย่างไรถึงจะเกิดนะแต่ระยะยาวจริงเนี่ย 4-5 ปีถึงจะเกิดได้ครับก็จะเข้าสภาแล้วก็ยื่นขอไปทางยูโรเนี่ย 4-5 ปีถึงจะเกิดนะครับตรงนี้เองก็เลยเราก็เลยเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหุ้นจะขยับขึ้นต่อนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยผมว่าย่ำฐานไปอีกสัก 2 สัปดาห์ครับครับผมน้ำหนักต้องไปให้ในส่วนของฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้นะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะใช่ครับครับผมแต่ในส่วนของกลับไปที่เรื่องเฟดเนี่ยนะครับก็ยังคงไว้ที่เดิมใช่ไหมครับว่าปีนี้ทั้งปีก็คงจะมีการปรับขึ้นได้แต่ไม่เกิน3ครั้งก็ใช่ครับก็คือเป็นมุมมองจากกรรมการนะครับครับหลายท่านก็ยังเชื่อว่าเป็นแบบนั้นอยู่เพราะว่าเขาเชื่อว่าคือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยในขาลงของเศรษฐกิจรอบหน้าเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องมือละเพราะว่าตรงนี้มันก็ใกล้ศูนย์อยู่ดีนะครับลงไปอีก2ครั้งก็ติดเพดานข้างล่างแล้วติดพื้นข้างล่างแล้วก็ลงไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เองเราไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะครับก็โอเคถ้าเราข้ามไปที่ปัจจัยภายในประเทศก็ยังมีผมใช้คำว่าเป็นความหวังแบบอ่อนๆนะคือว่าโอเคเราหวังกันมานานในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มันเชื่องช้าพอสมควรแต่ว่าล่าสุดก็มีสัญญาณดีๆออกมาพอสมควรนะไว้คือเรื่องของการผลักดันเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเรียกว่า ECC นะครับตรงนี้เองก็น่าจะเข้าครม.ได้1-2 สัปดาห์ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ในระดับภูมิภาคแถวนี้คือไทยพม่าแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยก็มีการปรับปรุงเรื่องนโยบายอะไรเหมือนกันคือมีการปรับโครงสร้างของรฟม.ครับตรงนี้เองก็น่าจะทำให้โครงการต่างๆเร็วขึ้นก็เชื่อได้ว่าโอเคแหละสิ่งที่รัฐบาลหวังใจว่าเงินลงทุนภาครัฐมันจะเข้ามาในปีนี้เยอะๆเนี่ยก็น่าจะออกมาได้ก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนในช่วงกลางๆปีถึงกันยาของปีนี้นี่ครับครับผมอีกหนึ่งปัจจัยภายนอกนะฮะนั่นคือในส่วนของราคาน้ำมันครับคุณพลเชพและทีมงานไอรามองอย่างไรครับคือราคาน้ำมันต้องบอกงี้ว่าระยะสั้นเนี่ยมันเป็นการถูกจัดการด้วยผู้ผลิต2กลุ่มครับก็คือกลุ่มที่เป็นโอเปกกับนอนโอเปกเนี่ยคือในอดีตไม่เคยร่วมมือกันได้นะแล้ววันนี้ก็วันนี้เนี่ยก็มาร่วมมือกันลดจำนวนงานผลิตนะครับก็ทำได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ทำไว้คือว่าพอลดซัพพลายปุ๊บราคาจะขึ้นนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นนี้ยังเป็นปัจจัยพยุงตลาดไปได้นะเพราะว่าพอผู้ผลิตหลายรายเนี่ยเขามาพร้อมใจกันบอกกับตลาดว่าเราจะไม่เพิ่มกำลังผลิตหรือลดด้วยซ้ำเนี่ยครับผมราคาก็ไม่ลงมันก็จะดีกับเราซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าหุ้นที่เป็นมาเก็ตแคปใหญ่ๆในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ในเชิงอินเด็กซ์นะฮะแต่ว่าโอเคระยะยาวเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันว่าแล้ววันนี้ที่ market share ของอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มส่งออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะไปกระทบกับ sentiment นี้เมื่อไหร่แต่ว่าโดยรวมผมเชื่อว่าไม่เกิน 1-2 เดือนเนี่ยยังเป็นภาพบวกอยู่ครับโอเคระหว่างทางก็มีสีสันว่าประเทศนั้นประเทศนี้ก็มีคอมเมนต์กันบ้างว่าประเทศนั้นลดได้ไม่เยอะทำนองนี้แต่ว่าสุดท้ายระหว่างนี้เนี่ยยังเห็นความสามัคคีตรงนี้กันอยู่ครับครับผมก็ยังแกว่งได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่เกินเป้า$60 ต่อแบเรลประมาณนั้นไหมฮะใช่ๆครับเพราะว่าถ้ายิ่งแพงมากๆสหรัฐก็ยิ่งผลิตมากเพราะว่าเขาส่วนหนึ่งเขาผลิตจากเชลล์ออยล์ซึ่งเชลล์ออยล์พร้อมต้นทุนกำไรเขาสูงครับผมครับผมวันนี้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรครับท้ายสัปดาห์แล้วครับก็ถ้าตลาดแบบนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเล่นไปหุ้นเป็นกลุ่มไม่ได้นะอย่างที่บอกไปคือว่าเป็นการชิปกันระหว่างหุ้นกลุ่มนึงโรเตทไปโรเตทมาแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เราก็เลยต้องเรื่องลงทุนในแง่ของปัจจัยเฉพาะตัวซึ่งดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์เดียวที่ทำให้มีอัลฟาหรือกำไรส่วนเกินในช่วงนี้นะครับเราไอร่าเนี่ยก็พลิกมาเลยก็คือเลือกให้เป็น SQ นะครับสากลนะครับครับผมต้องบอกว่าโอเคบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับบริษัทนี้เนี่ยรับจ้างขุดเหมืองแร่ให้กับตัวของ EGAT มาประมาณ34ปีแล้วครับผมจากโปรเจกต์แรกนะครับ EGAT เนี่ย
ก็มีต้องบอกว่าก็มีเหมืองใหญ่ๆที่สุดก็อยู่ที่แม่หมอกนะครับแล้วก็โคจิมะเนี่ยณวันนี้ถือสัญญาที่8ละ SQ ก็มีส่วนร่วมมาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยก็มีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ 34,000 ล้านเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาที่ยาวทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ 9-10 ปีก็แปลว่าตรงนี้ CQ รายได้แล้ว10ปีจากนี้ก็กำไรรายได้ก็เฉลี่ยสัก 3,000 ประมาณนี้นะครับแล้วระหว่างนี้ก็มีประมูลงานก็คือแม่หมอเฟส9นี่ก็ใหญ่มากประมาณ 2-30,000 ล้านถ้าเข้ามาอีกเนี่ยตัวแบ็คล็อกก็จะขึ้นไปเป็น 50,000 ล้านเราก็พอจะมองได้ว่าธุรกิจนี้มันก็ต้องมีศักยภาพแล้วก็ล่าสุดเองเขาก็ไปได้งานที่พม่านะครับก็เลยมองว่าผมกับการอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะนิวไฮต่อเนื่องนะครับก็เลยแนะนำให้ซื้อนะครับมูลค่าเหมาะสมเนี่ยเราประเมินไว้ที่6 บาทกับ5สตางค์ครับผมครับผมตัวนี้เป็นเล็กไนท์ถูกไหมฮะในส่วนของการขุดจองเขาครับผมตัว SQ เนี่ยนะครับอย่าเข้าใจอะไรผิดกันในส่วนของ Clean Coal หรือในส่วนของถ่านหินนะฮะตัวนี้เขายังมีสัมปทานต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยังมีอนาคตที่ค่อนข้างยาวอยู่ใช่ใช่ครับก็ผมใช้คำว่าเขาดีกับพวกกลุ่มรับเหมาตรงที่ว่ารายได้เนี่ยก็สื่อเคียวไปตลอดนะครับแล้วก็คือต้องไปดูดีมานด์ตั้งต้นว่ามันมาจากอะไรความต้องการไฟฟ้าใช่ครับตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยลดลงนะแต่ว่าก็ถามว่าเขาเสี่ยงไหมที่เขาไปเกี่ยวข้องกับถ่านหินก็ไม่เกี่ยวอีกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของถ่านหินก็ต้องแยกแยะตรงนี้ครับผมถ้าผมอธิบายชัดเจนขึ้นเขาเป็นผู้ให้บริการในเชิงวิศวกรรมครับผมเหมืองนะฮะก็คืออีแกตต้องการถ่านหินเขาก็ไปขุดไปขนมาให้อีแกตไปเผาแล้วสำรวจขุดเจาะขึ้นมาให้อีแกตนั่นเองใช่ครับตรงนี้เนี่ย SQ นะครับเมื่อสักครู่นี้ให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะครับ6บาท5สตางค์ครับโอเคครับผมสำหรับเป้าปี61นะครับติดตามกันได้นะฮะก็ลองระจับจังหวะการเข้าลงทุนดูวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพลเทพครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแนะนำเป็น SQ นะครับติดตามมาได้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับว่าในหุ้นตัวไหนหรือเซกเตอร์ไหนที่ท่านสนใจนะครับจะนำมันลงทุนเนี่ยนะฮะก็สามารถถามมาได้ที่ทางด้าน Facebook ของเรานะครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการรวยหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมพัชระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ